สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรีแอคชั่นกับซีรีส์เรื่องฟ้าลั่นรักใน EP ที่11นะครับก็ EP ที่แล้วทะเลาะกันอีกแล้วดีกันไม่ทันไรตีกันอีกแล้วแต่นี่คือแบบครั้งที่แบบรู้สึกว่าน่าจะหนักแรงใช่เพราะมันเลยมันเป็นเรื่องน่าต้องบอกเป็นเรื่องเดิมๆกันเนาะที่เหมือนเคลียร์กันไปแล้วแต่ก็ต่างฝ่ายต่างก็ยังปรับตัวไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งฟ้าลั่นเองก็เหมือนมันยังทำใจไม่ได้หรอกที่แบบจะเห็นว่ารู้แหละว่าเขาเป็นเพื่อนกันแต่เห็นเขาแบบหอมหน้าผากกันจูบกันมันก็เลยแบบมีนิดนึงแหละเหมือนแบบเห็นเขาแสดงออกคนนู้นดูง่ายจังแต่กับเราทำไมเขาดูแสดงดูยากจังอะไรเงี้ยอะไรอย่างงี้ส่วนฝั่งของเชอร์เบตนี่ก็เหมือนรู้แล้วว่าฟารันเขาหน่อยเรื่องอะไรแต่ก็ด้วยความเคยชินก็ยังคงทำตัวอย่างนั้นกับปิ้นอีกแบบว่าเหมือนกระแซงออกเนาะแบบเหมือนเขาเป็นเพื่อนสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เหมือนต้องปรับกันเข้าหากันคนละครึ่งทางใช่แต่ตอนเนี้ยไม่รู้ว่าจะปรับเข้าหากันได้ไหมเพราะว่าทะเลาะกันไปอย่างหนักหน่วงอันนี้ก็คือแตกหักเลยทีเดียวเลยทีเดียวเลยนะครับโอเคแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะชมกับซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆนะครับผมก็สามารถรับชมได้ทุกวันอาทิตย์เวลา5 ทุ่มทางช่อง MCOT HD นะครับหรือว่าจะรับชมแบบย้อนหลังได้ถึง2 แพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน VTV แล้วก็แอปพลิเคชันกากาอุลาล่าด้วยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเรื่องของซีรีส์เรื่องนี้ใน EP ที่11นะครับพอพูดไปแล้วก็เสียใจแล้วเพราะครั้งนี้มันแรงความรู้สึกบางอย่างแม้ตัวเราคิดเองก็ไม่สามารถตอบได้ว่าเรารู้สึกยังไงกับมันกันแน่เราต้องการการตอบสนองในรูปแบบไหนถึงจะทำให้ความคิดกับหัวใจของเราไม่ฟุ้งซ่านเมื่อความรู้สึกบอกว่ามันพิเศษแต่สมองก็เหตุผลมาอ้างว่ามันไม่ใช่แล้วอะไรที่จะทำให้สมองกับหัวใจของเราดำเนินไปอย่างตรงกันตัวร้ายที่พ่ายละโอ้โหชื่อตอนตายแต่คู่นี้ดูเหมือนจะดีขึ้นแล้วนี นอนในนี้ดีแท้ก่อนกูทำไมเนี่ยเมื่อคืนกูเห็นนะที่มันจุกลงไปไม่ใช่เว้ยคือกูรอไปก็มีประโยชน์สักทีสินะเอาบอกแค่นี้แหละความรู้สึกเอาเองเหรอนั่นดิใช่ป่ะเออไม่รู้ว่าแท็บยังไงThank you.
เจอกันที่โรงอาหารนะครับกูขอโทษที่กูจูบมึงเมื่อคืนเนี่ยไม่เป็นไรยังดีที่มึงแค่จูบมึงคงคิดถึงน้องน้ำหวานอ่ะกูคิดถึงเรื่องมึงกูทำตามความรู้สึกตัวเองแล้วทำไมมึงต้องทำแบบนั้นอ่ะกูแค่อยากรู้ว่าจริงไหมว่าคนที่กูอยากอยู่ด้วยจริงๆอ่ะคือมึงมึงแน่ใจจริงเหรอว่าเป็นกูเอาเมื่อคืนเธอหลอกฉันเหรอไม่ต้องให้รอนานฉันพอไหมเออแหมแล้วก็หลอกคนดูนะเออนะเออนะไม่น่าถึงแล้วมั้งลงอาหารไม่ดูคู่นี้จูบแล้วเขินปะเขินมากเลยอ่ะมันอั้นมั้งเอออ่ะโอเคมันไปเรียนแล้วอุ้ยอีกคู่หนึ่งกำลังมีความสุขอีกคู่หนึ่งน้องเชื่อเป็นไรอ่ะไม่สบายอ่ะทำไมไม่ถามก่อนเลยวะมึงไม่เห็นน้องเขาตาบวมด้วยหรือว่าน้องไก่ซ้าเหรอมึงทะเลาะกับน้องเชอร์หมอไอ้ฟ้ามึงรู้ได้ไงอ่ะกูเดินเจอน้องเชอร์กับไอ้แท็บอ่ะเห็นใส่แมสเป็นปากเหมือนคนไม่สบายแต่แท็บอ่ะบอกว่าเห็นน้องเขาตาบวมเหมือนเขาร้องไห้มาเลยไม่ต้องห่วงหรอห่วงอยู่แล้วแน่เชอร์ไม่สบายเหรอเขาล้างอ่ะเชอร์แบบพิมพ์แบบไม่ลังเลได้นะเชอร์กูขอโทษเชิญไม่อ่านไลน์กูว่ะกูว่ามึงโทรไปดีกว่ารับสายว่ะโทรอีกไอ้ฟ้าจนกว่าจะรับปิดละเชิญปิดมือถือไปแล้ววะมึงเล่าให้พวกกูฟังได้ปะมึงทะเลาะอะไรกับน้องเชิญกูไม่ชอบเลยวะที่กูแม่งทำใจเรื่องเชิญกับปิ้นไม่ได้ไอ้ฟ้ามึงรักน้องเชิญจริงปะหรือมึงแค่เสียดายถ้ามึงแค่เสียดายที่จะเสียน้องเขาไปอะมึงไม่ต้องทำอะไรปล่อยไปอย่างนี้แหละไอ้แท็บมึงก็รู้ว่าคนนี้กูจริงจังมันเลยจุดของความสุขตรงนั้นไปแล้วอะกูอยากมีเขาในชีวิตจริงแล้วทำไมมึงไม่ไปงอน้องเขาวะแถมยังเวลาตรงเนี้ยมันซ้อมละครอย่างนี้นะบางทีน้องเขาจะลองง้ออยู่ก็ได้แล้วทำไมเชิญมาง้อกูก่อนบ้างอะต้องเป็นกูตลอดเลยวะที่ต้องเป็นคนง้อการอยากเอาชนะกับการให้ความสำคัญอะมันต่างกันนะมันแล้วกูผิดเหรอวะที่กูอยากเป็นคนสำคัญของมันบ้านใช่ถ้าไม่สำคัญแล้วความรักมันจะไปมีความหมายอะไรวะแต่เขาจะเข้าใจมุมฟารันนะเพราะที่ผ่านมาดูเหมือนตัวเองจะแบบพยายามอยู่ฝ่ายเดียวนะก็จริงที่จะเข้าหาเขาThank you.
ึงพอเถอะฟ้ามึงอย่าพยายามเลยเฮ้ยฟ้ามึงแน่ใจเหรอที่มันจบงี้จริงๆอ่ะมันใช่เวลาที่มึงจะมาซ้อมละครป่าววะซ้อมไปมันก็ไม่ทำให้มึงรู้สึกดีขึ้นหรอกนะเว้ยแล้วมึงจะให้กูทำไงมึงก็เห็นแล้วไม่ใช่หรอว่ากูโทรไปแล้วแต่เชยเองอ่ะที่ไม่รับสายกูมึงก็ออกไปตามหาน้องเขาดิละครอ่ะค่อยมาซ้อมก็ได้กูเห็นแกตัวแบบนั้นไม่ได้นะเว้ยแท็บมันเรื่องส่วนตัวของกูมึงต้องแยกแยะป่ะอันนี้มันงานส่วนรวมจริงอันนี้คิดถูกมั้ยไม่ควรเสียน้องเขาไปอ่ะวะเรื่องนี้ไม่ใช่คนเลือกซะที่ไหนอ่ะเชยเองป่ะที่บอกเลิกกูอ่ะมึงสองคนก็เป็นซะอย่างเงี้ยงอนกันไปงอนกันมาไม่มีใครยอมใครงอนมึงพูดเหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเล็กหรอกทั้งที่ฟ้าก็กำลังคิดมากเรื่องน้องเชอร์กับน้องปิ้นอยู่นะทะเลาะกันใช่แล้วถ้าเชอร์ไม่ได้เป็นแบบนั้นทำไมไม่พูดอะไรเลยวะคนที่มันกำลังน้อยใจอ่ะมันไม่ค่อยพูดความจริงหรอกนะตัวเองอ่ะยังไม่พูดความจริงเลยจะอยู่ฝ่ายไหนดีทุกคนแรงมีน้ำหนักหมดเลยเวลาซ้อมกูละไปแล้วนะแต่อันนี้ก็เห็นด้วยกับฟารันนะแบบแยกงงแยกเรื่องงานแล้วส่วนตัวได้ยินพอดีได้ยินเฮ้ยแดมยูรู้ยังว่าเชอร์เลิกกับฟารันแล้วไอก็ไม่รู้ว่าทะเลาะอะไรกันนะได้ยินแต่ฟารันอ่ะคุยกับเพื่อนว่าเลิกกับเชอร์มันแล้วไอโทรหาเชอร์มันก็ปิดเครื่องนี่อยู่ไหนไอจะไปหาเกิดอะไรขึ้นกับแตมน่าเครียดเชียวค่อยเชิญดิเลิกกับไอ้ฟ้าลั่นไม่หนีความรักอีกแล้วทั้งที่ความเป็นจริงไอ้เชิญน่ะอยากมีความรักดีๆจะตายเชิญต้องการเวลาเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เราก็เชื่อที่แตมเชื่อนั่นแหละว่าคนนี้สำคัญกับเชิญเราก็หวังว่ามันจะรู้ใจตัวเองเราอยากให้เชิญมีความสุขเหมือนคนอื่นเขาบ้างเราไม่อยากให้มันต้องมานั่งเสียใจเออว่ะลืมบอกพี่โจ๊กไปเลยว่าจะลางานแกจะได้หานักร้องได้ทันผมลางานสักพักนะพี่พี่หานักร้องแทนไปก่อนว่าไงแต้มมึงนี่ข่าวไวจริงนะเออกูเป็นคนบอกเรื่องมันเองแหละถ้ามึงจะโทรหากูก็กล่อมให้กูไปคืนดีกับไอ้ฟ้าแล้วก็มึงอย่าพยายามเลยนะกูไม่ได้เข้าข้างฟ้าลั่นนะเชอร์กูเป็นห่วงมึงจริงๆกูไม่อยากให้มึงต้องมานั่งเสียดายทีหลังคนนั้นไอ้ฟ้าสำคัญสำหรับมึงมากแต่มันไม่เคยเชื่อใจกูเลยแต้มันฝังแต่ความคิดตัวเองมันเชื่ออยู่เสมอว่ากูกับปิ๊นมีอะไรกันเกินเพื่อนแล้วมึงคิดว่าความรักที่เริ่มต้นด้วยความระแวงไม่เชื่อใจกันแบบเนี้ยมันจะทำให้เรามีความสุขได้หรอวะเออกูยอมรับกูยอมรับแต่ว่ามันสำคัญสำหรับกูแต่สำคัญแค่ไหนกูต้องตัดป่ะวะกูไม่อยากหลักไปต้องมาระแวงกันแบบนี้แต่ก็ต้องคุยกันลูกแล้วก็ต้องรู้จักปรับเข้าหากันเป็นคนอารมณ์ร้อนคนอารมณ์ร้อนเจอกันอ่ะมันเลือกที่จะยอมจบในการเจ็บแบบนี้มันเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอแต่ก็คงจะใหญ่สำหรับมันนั่นแหละชีวิตที่มีความเชื่อว่าการมีคนรักนั้นเลวร้ายทั้งที่ความเป็นจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปไอ้เชอร์น่ะมันยังคงคิดอยู่เสมอตั้งแต่ตอนที่พ่อกับแม่หย่ากันมันคิดว่าการที่แม่ไม่ได้อยู่กับมันคือแม่เลือกจะทิ้งมันสงสารเชอร์นะที่ต้องโตมาความรู้สึกแบบนี้เป็นเพราะพ่อนั่นแหละที่ไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดพลาดทำให้ครอบครัวต้องแตกแยกแล้วพ่อก็พูดฝังหัวไอ้เชิงตั้งแต่เด็กว่าการมีคนรักมันไม่ดียังไงทำให้ความเป็นจริงพ่อบ้างานจะไม่มีเวลาจะต้องแยกทางกับแม่แล้วพ่ออ่ะพ่อไอ้เชิงไปอยู่ด้วย
ไอ้เชิญมันเลยกลัวการถูกทิ้งจนถึงตอนเนี้ยมึงยากหน้าดูนะที่จะเปลี่ยนความคิดที่ฝังหัวตัวเองตั้งแต่เด็กแบบนี้ออกไปได้แต่ละว่ายฟ้าแล้วนี่แหละที่จะเปลี่ยนความคิดของไอ้เชิญได้ก็ได้แต่ภาวนาอย่าให้ฟ้ามันถอดใจไปซะก่อนเราอยากเห็นไอ้เชิญมันมีความสุขบ้างแต่เอ๊ะเมื่อกี้เชิญพูดถึงบิ้นบิ้นใครบิ้นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เอาไว้เล่าให้ฟังนะเรื่องมันยาวแต่แบบว่าตอนนี้ไอ้ฟ้าต้องเลิกเข้าใจผิดเรื่องเชิญกับบิ้นก่อนมึงออกไปเลยนะอย่ากลับเข้ามาในชีวิตกูอีกนับจากนี้มึงกับกูเราไม่ได้เป็นอะไรกันแม่จะทำของเพื่อนในความที่ฉันเคยอยากไม่สามารถติดต่อได้มึงแม่นโคตรใจร้ายเลยวะเชอร์ต้องถึงมือพิงไหมเนี่ยทำไมวันนี้มาเร็วจังคะอีกตั้งครึ่งชั่วโมงไหนกว่าจะซ้อมพอดีพี่ว่างอ่ะพี่ไม่รู้จะไปไหนด้วยขอเวลาเคลียร์หน่อยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคะพี่ฟ้าวันนี้หน้าตาดูไม่ค่อยโอเคเลยอ่ะไม่ไหวมาดีเลยเสียฉันไม่บอกเลยพี่แล้วพิงโอ้โหหูพึ่งเลยนะเป็นไปได้ยังไงอ่ะพี่ฟ้าไม่คิดเลยโอกาสจะมาหาเราเร็ววันที่โอ้ยมึงยังจะหวังอีกเหรอการที่เขาเลิกกันก็ไม่ได้หมายความว่าหนูจะมีความหวังลูกเชิญจริงป่ะวะถ้าไอ้ฟ้ายังน้อยใจไม่พูดกับน้องเชยดีแบบเนี้ยกูว่าก็มีสิทธิ์เลิกจริงว่ะยังไงยังไงเธอยังไม่ยังไม่รับอีกเหรอยังไม่ยอมแพ้ใหม่ดีเกิดพี่ปิงเขาไม่ได้ยินเปล่าพักวันนี้ฉันโทรมา4รอบเลยนะแกพี่ปิงเขาไม่สบายหรือเปล่าแบบหลับไปโดยไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์อะไรเงี้ยแนนนี่เรายืนอยู่บนถนนนะไม่ใช่ทุ่งลาเวนเดอร์สวยมันมากปิงเขาไม่รับสายฉันแบบเนี้ยเพราะว่าเขาหลงหน้าแต่ฉันไม่อยากตามตื่นหรอกนะจะเสียเรื่องนะแล้วถ้าพี่ปิงเขาเงียบไปเลยล่ะนกนะแกแม่มึงไม่รับสายน้องเขาอ่ะกูรู้นะว่าน้องเขาโทรมาหลายรอบแล้ววันนี้ก็กูไม่รู้จะคุยอะไรอ่ะแล้วกูก็รู้สึกผิดด้วยอย่างน้อยมึงก็ควรบอกน้องเขานะว่ามึงคิดยังไงหรือมึงไม่มั่นใจในคำพูดกูเปล่านะกูแค่ไม่อยากจะเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงยังไม่อยากเชื่ออีกเหรอเอาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดีเป็นก่อนค่อยคุยก็ได้มึงเป็นแฟนกูแล้วนะรุนเร็วทันใจมึงแน่ใจแล้วเหรอครับแค่อารมณ์ชั่ววูบมันตอบความรู้สึกมึงไม่ได้หรอกนะก่อนหน้านี้กูไม่มั่นใจหรอกแต่ตอนนี้กูเข้าใจที่น้องน้ำหวานบอกกูแล้วนะว่ามึงต่างหากคือคนที่กูอยากอยู่ด้วยจริงๆปิงบางคนมีเซ็กเพื่อตอบสนองร่างกายตัวเองแต่สิ่งที่กูทำกับมึงอ่ะมันออกมาจากความรู้สึกกูจริงๆนะเว้ยมันทำให้กูได้รู้ว่าจริงๆแล้วกูต้องการใครกันแน่จริงอยู่ที่ตอนแรกกูอยากลองกูอยากรู้แต่พอกูได้รู้อ่ะกูก็มั่นใจเลยนะว่าคือมึงโอ้โห
ชื่อเถอะเพราะว่ากูก็ไม่รู้จะโกหกตัวเองไปทำไมโทรไปเคลียร์กับน้องเขาซะปิงแกรีบเร็วเร็วเหอะเจอแล้ววะเจอเหรออ๋อโทรอ๋อโทรยังโทรมาของแกเออจริงเหรอหาพี่ปิงฮาวิคือพี่จะคือพี่อ้าวพี่แอบนะครับน้องไผ่ขอโทษนะครับที่แย่งโทรศัพท์มาจากปิงคือพี่ต้องขอโทษเรื่องคืนนั้นด้วยนะครับที่คนของพี่อ่ะทำให้น้องเข้าใจผิดคนของพี่มันรู้สึกผิดมากเลยนะมันเลยไม่กล้าพูดเองพี่ก็เลยมาบอกแทนยังไงพี่ก็ขอโทษแทนปิงอีกรอบนะครับจบแล้วว่าไงแกพี่ปิงโทรมาว่าไงบ้างเย่พี่แซมฟังแกเพราะว่าเราพบกับปิงหรือว่าแกฮะเข้าใจเลยอะไรนะพี่แซมกับพี่ปิงกำลังคบกันแล้วพี่เราเจอยังไงต่ออะพักไงพี่แซมออกตัวแรงขนาดเนี้ยแกคิดว่าฉันจะมีหน้าคุยกับพี่ปิงหรอวะกูไม่คิดว่ามึงจะออกตัวแรงขนาดนี้ช้าเดี๋ยวหมาฆ่าไปแดกกูคนไม่ใช่กระดูกใครบอกมึงเป็นกระดูกมึงอ่ะเป็นอาหารเม็ดต่างหากมึงเลยจ้ะอ้าวอันนี้ของนี้สปอนเซอร์ให้หรอมือวายซิก้าอินเทนเซรั่ม for all skin type ของเขาดีนะแกเสิร์ฟความใสใส่ใจเรื่องการซ่อมแซมผิวเพิ่มความมั่นใจด้วยผิวที่สวยใสไร้สิวเรียบเนียนและแข็งแรงเป็นสปอนให้ละครเวทีแล้วครับคุณอนันต์ไปต่อกูแอนนาค่ะเตรียมชุดจะควิกเชนเสร็จหรือยังจะเริ่มซ้อมวงสองแล้วนะเสร็จแล้วค่ะเจ๊เนี่ยหนูก็กำลังจะออกเลยพอดีเป็นเสื้อฟาลั่นนี่พายพี่รู้น้องแกคิดอะไรอยู่บอกเลยแกก็ใช่ว่าจะเป็นคนที่เร่อะไรทำไมไม่คิดที่จะชอบคนอื่นที่เขาไม่มีเจ้าของมีเจ้าของอย่างพี่ฟาลั่นเนี่ยนะเรียกว่ามีเจ้าของคู่ขาไม่นะว่าเป็นแฟนซะหน่อยพี่ฟาลั่นขี้เหงาจะตายขาดคู่ขาได้ไม่นานหรอกอีกอย่างพี่ฟาลั่นกับเชอร์เบตก็เลิกกันแล้วดังนั้นพายมีสิทธิ์ทุกอย่างที่จะสานสัมพันธ์กับพี่ฟาลั่นฮะเลิกกันพี่ฟาลั่นเลิกกับเชอร์เบตเหรอไม่จริงอ่ะทำไมฉันตกข่าวไอ้แดงพ่อเขาจะเชื่อแม่ไหมลูกว่าที่ชาวบ้านเขาพูดกันน่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงซ้อมนะแต่ว่าโทรหาตลอดเลยโอเคมีขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะอีกชั่วโมงนึงค่อยกลับมาซ้อมใหม่พี่ฟ้าพยายามอยู่ตรงเนี้ยมันไม่มีความหมายหรอกนะคะพิงขอโทษทีพอดีมีคนอยากคุยกับพี่ฟาลั่นนะใครใครเหรอไม่น่าใช่อยู่เต็มปิ้นมาเออต้องให้ปิ้นพูดเออปิ้นไม่อยู่นี่ไม่อยู่
ินเพิ่งรู้จากพี่ตามว่าพี่ฟาลันเข้าใจเชอผิดคิดว่าปินกับเชอมีอะไรกันเกินกว่าเพื่อนแต่จริงๆแล้วอ่ะปินไม่เคยมีอะไรเกินกว่าที่เพื่อนคนนึงจะดีต่อกันเท่านั้นนะครับพี่ฟ้าปินจะให้ไม่เชื่อได้ไงก็เพิ่งเห็นเองกับตาเมื่อวันก่อนน่ะเชอเพิ่งจูบปินอีกอย่างนะพี่ถามเชอเชอก็ไม่ปฏิเสธนี่พี่ฟ้าพี่อย่าเพิ่งตัดสินใจจากที่พี่เห็นสิพี่คือปินยืนยันได้เลยนะว่าปินไม่เคยคิดกับเชอเกินเพื่อนและที่สำคัญปินมีแฟนแล้วครับเราคบกันมาสักพักแล้วเชอเองก็รู้เรื่องนี้ดีอ่ะที่เหลือก็อยู่ที่พี่ฟ้าแล้วแหละว่าจะปล่อยให้เรื่องนี้ทำให้พี่ฟ้าเสียเชิงไปหรือเปล่าถ้าพี่ฟ้าร่างมือแต่เชื่อความคิดของตัวเองนี่ผู้มีประสบการณ์เชื่อใจเชิงเป็นได้แล้วครับผู้มีประสบการณ์มาก่อน เป็นมาก่อนเหมือนกันแต่ของเกย์มันยังแบบว่าอารมณ์ไปไม่สุดเนาะมันยังแบบเขาจะแบบเฮ้ยเข้าใจง่ายเชิญนั่งดื่มที่ร้านนี้เขาแท็กภาพลงในเพจคิววายมหาลัยโหนั่งไกลเลยเนาะเนี่ยอุ้ยชื่อเบียร์ขอถ่ายรูปเหรอครับโอเคครับเปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องแล้วหรือเธอก็ยังอยากรับโทรศัพท์เขาอยู่อยากคุยความเชื่อใจและคำสัญญาผมไม่เคยมีจริงเลยใช่ไหมฟ้าทำไมคนหน้าข้างหลังเหมือนจะมีซีนแล้ววะใช่ไหมเห็นมองตลอดเลยเห็นมองตลอดเลยมาแล้วมาแล้วใครอ้าวอ๋อคนนั้นนี่อ๋ออาโปอาโปเออคนนั้นเป็นคนในเชิงทรายโอ้โหรู้ได้ไงอ่ะเราไปทะเลมาก็ทรายติดเต็มเสื้อขนาดเนี้ยผมคือมันคือไม่ได้ไงวะไม่รู้ได้ไงว่าไปทะเลมาถ้ามีคนสนใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างของโปเยอะๆนี่ก็ดีนะเราว่าน่ารักดีหนูก็รักอารมณ์อ่อนไหวจริงๆเราเบื่อก็เลยขับรถไปทะเลมาแต่ดูเหมือนที่ทะเลมันเงียบเกินไปเลยหาร้านเป็นบรรยากาศบ้างตอนนี้ดีนะที่ได้เจอกับโออ่ะอย่างน้อยเราจะได้แบบมีเพื่อนนั่งคุยด้วยแล้วถ้าไม่มีเรื่องถูกใจอ่ะเขาคงไม่มานั่งหนาวแบบนี้หรอกใช่ไหมเรื่องที่เชอกับพี่ฟ้าลั่นเลิกกันน่ะเขารู้เรื่องกันหมดแล้วนะว่ามีคนที่เขารู้เรื่องอ่ะถ่ายรูปเชอไปลงในเพจคิวบอยของมหาลัยเอาโปเลยมาหาเราที่นี่หรอเปล่าหรอกเรามากับแฟนเราอ่ะเห็นเชอก็เลยเดินเข้ามาทักโอเคเคลียร์เราไม่รู้หรอกนะว่าเชอกับพี่ฟ้าลั่นน่ะทะเลาะกันเรื่องอะไรแต่คืนนั้นน่ะที่เชื่อไม่มีอะไรกับเราอะแล้วเรื่องที่จะกลับบ้านอะเรารู้นะว่าเชื่อไม่อยากนอกใจกับพี่ฟาลันอะเชื่อไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีเซ็กกับใครก็ได้นะถ้าคนคนนั้นนะไม่ได้ให้ความรู้สึกกับเรามากพอแล้วทำไมโปถึงคิดว่าการที่เรามีอะไรกับโปคืนนั้นน่ะเป็นเพราะเราไม่อยากนอกใจฟ้าแล้วคนแบบเชอร์อะ
คยแคร์ใครที่ไหนอ่ะงานคงไม่มานั่งเศร้าเพราะพี่ฟ้ารันคนเดียวหรอกถามใจตัวเองดีๆนะว่าต้องการแบบนี้จริงๆหรือเปล่าต้องได้เห็นมุมมองจากคนรอบข้างจริงนะใช่ได้ฟังได้คิดเลยต้องจากคนนอกเลยบางทีเพื่อนหรือแบบน้องพี่พูดบางทีอาจจะแบบอาจจะเข้าข้างบ้างกูเลยจะไปหาเชอร์ร้านที่มึงส่งรูปให้กูดูอ่ะกูรู้ร้านอยู่ที่ไหนครับกูว่าเราต้องช่วยฟ้าวมึงจะช่วยมันยังไงวะโทรหาเขาปุ๊บเข้ามาปั๊บเลยนะมึงจะแดกอะไรเล่าหรือเบียร์เดี๋ยวนี้มีของพวกนี้ไว้ในห้องด้วยหรอไม่ใช่ร้านเราก็ไม่เจอแล้วดิก็ไม่เจอแล้วไงจะดื่มในห้องคนเดียวอยู่แล้วตกลงจะเอาอะไรมีอะไรก็เอามาเถอะไม่ใช่ไปไหนวะมันออกไปแดกกับเพื่อนมันอ่ะกูขอความจริงทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันต้องไม่เชื่อว่ะแต่มันต้องไม่เชื่อว่ากูกับปิ๊งเป็นแค่เพื่อนกันแล้วกูก็เบื่อที่จะทะเลาะกับมันแล้วด้วยนี่คือเหตุผลใหญ่ที่มึงคิดว่าจะทำให้ความรักของมึงกับมันไปต่อไม่ได้แล้วนะเชิญกูต้องอ้างเหตุผลอะไรวะให้ทำให้มึงอยู่ต่อในชีวิตกูอ่ะมึงไม่ต้องอ้างเหตุผลอะไรเลยเว้ยเพราะความรักมันมีเหตุผลของมันอยู่แล้วมึงรักตัวเองไม่ผิดหรอกเชิญแต่มึงจะเอาความพอใจส่วนตัวมาตัดสินความรักถ้าเป็นอย่างที่มึงต้องการไม่ได้มึงต้องยอมรับมาทำความเข้าใจกับมึงนะเว้ยแล้วทำไมกูต้องทนกับสิ่งที่มันทำให้กูไม่มีความสุขตัวแต่มก็เพราะไม่มีความรักแบบไหนบนโลกใบนี้ที่จะไม่มีความทุกข์อยู่ด้วยเชิญสิ่งที่มึงหวงหามาตลอดชีวิตความรักไม่ใช่หรอวะพ่อกับแม่ต้องแยกกันพร้อมเราทั้งคู่แล้วกูก็ไม่รู้หรอกนะว่าพ่อจะพูดถึงแม่ยังไงถึงได้กลัวการมีคนรักได้ขนาดนี้แต่กูอยากจะบอกไว้นะว่าแม่ยังรักพ่อเสมอถึงแม้ว่าพ่อจะไม่ได้เป็นอย่างที่แม่คาดหวังไว้แม่ไม่ไหวกับความรู้สึกก่อนนี้แล้วว่าแต่โอ้ชอบตัดสินนี้มากเลยมันเพลินจนเราลืมไปแล้วว่าแบบเขาคือคนเดียวกันนั้นที่แสดงมาสองคนมันเนียนมันเนียนกูรู้นะเว้ยว่ามึงรักมันไอ้ฟ้าเองมันก็รักมึงมึงโกรธที่มันไม่เชื่อใจมึงแล้วตัวมึงทำให้มันเชื่อใจได้หรือยังวะเชอร์พูดถูกไม่ไงมาหาไม่เจอสุดท้ายก็ไม่ได้เรื่องอะไรน้องเชอร์ก็กลับแล้วแล้วช่วยอะไรฟ้าได้อย่างน้อยน้องเชอร์ก็ต้องรู้ให้ได้ว่าฟ้ามาหาน้องเชอร์ที่นี่ถ่ายรูปเหรอน่าจะลงให้เห็นกูจะส่งรูปนี้แอดมินเพจคิวบอยสุดแอดมินเพจคิวบอยนี่คือเขาเป็นที่อะไรอ่ะ เป็นกาวใจอีกแล้วเหรอเป็นกาวใจครับไม่ได้เป็นไม่ได้แบบกระบอกเสียงว่าอุ้ยคนนี้หน้าตาดีคนนี้อะไรไม่หรอก ตอนนี้โฟกัสเรื่องเป็นกาวใจเป็นกาวใจของคู่นี้ของคู่นี้เดี๋ยวทางมันดูเปรี้ยวว่ะเขาหน้าบ้านใช่หรออ๋อเออว่ะ
ธอฝาจะเย็นก่อนนะจะเย็นก่อนนะจะเย็นทุกคนเธอกูขอโทษกูขอโทษที่ไม่เคยฟังมึงเลยรู้สึกเอาแต่ชื่อความคิดของตัวเองอะกูบอกมึงแล้วฟ้าอย่ากลับมาที่บ้านกูอีกเลยคำขอโทษของมึงอะไม่ได้มีความหมายอะไรเลยสำหรับกูตอนกูขอให้มึงรอมึงสัญญาทำไมวะทำไมมึงแค่จะรักษามันอะเชิญฟังกูก่อนกูรู้แล้วไหมว่ากูผิดที่ตัดสินมึงแล้วก็ลงแรงไปเองอะแต่มันก็เพราะว่ากูรักมึงไงเชื้อกูรักมึงมากนะเว้ยกูไม่อยากเสียมึงไปอย่างชีวิตอะมึงให้โอกาสกูแก้ตัวอีกครั้งไม่ได้เหรอวะกูเคยโอกาสมึงแล้วฟ้ามึงเลือกจะไม่รักษามันเองมึงจะเรียกร้องอะไรจากกูอีกวะมึงจำไว้เลยนะมึงก็เป็นได้แค่คู่กับหนูเท่านั้นแหละสรุปคุยกับเชอร์แตมมาเพื่ออะไรจริงเดี๋ยวเชอร์ฮะคุยกับเชอร์แตมเพื่อแล้วก็นั่งเจ็บเองงงวะคุยกับเชอร์แตมเพื่อคือบางทีคนเรามันรับฟังมาก็จริงแต่แบบว่าอีกใจมันก็กลัวเพราะว่าเป็นเรื่องที่เขาฝังหัวมาตั้งแต่เด็กก็เอาความคิดตัวเองเป็นหลักไว้ก่อนไว้ก่อนก็กลัวแหละมันคือความกลัวไม่ถึงมือกูอีกแล้วกูไม่ไหวแล้วนะกูรำคาญมึงสองคนจริงถ้าไม่โทรหาก็คงไม่เคยจะเปิดประตูให้สินะทำไมเคยเป็นพี่ฟ้าเหรอเปล่าเชิญแค่ต้องตื่นอ่ะก็ดีเมื่อเช้าเราเจอพี่ฟ้าที่มหาลัยด้วยอ่ะเขายอมแพ้แล้วแหละเชิญเลิกกังวลได้เลยว่าเขาจะมาตามเฉยปันปันวะโคตรเจ็บบอกเลยแปลว่าเป็นไม้แข็งตีทีแม่งเลยมึงรู้นะเวลาฟ้ามันอกหักมึงจะบ้าขนาดเนี้ยเออแดดเปรี้ยงขนาดเนี้ยเสือกจะมาซ้อมเทนนิสมันต้องหาอะไรทำไงก็มันบอกแล้วไงว่าต้องรีบซ้อมเพราะมันสัญญากับอาจารย์ไปแล้วอ่ะงานก็ต้องรับผิดชอบไงจะแข่งได้เชียงใหม่แต่อากาศแบบเนี้ยมันใช่เวลาซ้อมหรอไอ้แทบมันซ้อมได้หมดแหละลูกเทนนิสอ่ะเอาเถอะมันก็คงอยากหาอะไรทำไม่ยุ่งยุ่งอ่ะจริงมันจะได้ไม่ฟุ้งซ่านตีแม่งตีออกก็ตีเอาตีไปพอเลยว่ะไอ้ฟ้ากูจะละลายเป็นน้ำแล้วเนี่ย แต่กูมีเวลาน้อยนะเว้ยเดี๋ยวกูต้องไปซ้อมละครเวทีต่ออีกอ่ะกูรู้แล้วว่ามึงอะอกหักมึงไม่ต้องมาอ้างว่ามึงอยากซ้อมหรอกกูไม่อยากได้เป็นเพื่อนมึงแล้วว่ะพอเถอะกูกลับละดีขึ้นใช่ไหมมึงดีขึ้นแต่เมื่อเช้าแล้วเว้ย
มันทำใจกันง่ายขนาดนี้เลยเหรอวะไหนบอกว่ารักจริงไงเออกูว่านะฟ้าบอกว่าเราเป็นกูดิกูง้อจะไม่จะง้อไงละมันทีมก็เหนื่อยเออมันก็เหนื่อยแล้วอะไม่ลองก็ไม่รู้นะเกียร์ถ้าจะเลิกคบกับเพื่อนด้วยเรื่องนี้เนี่ยก็ให้มันรู้ไปโหเป็นเวลาผมก็ปวดเหมือนกันเนี่ยก็เมื่อกี้นั่นแหละที่ทำให้เราเปลี่ยนไปเออเกียร์ทำให้เราได้รู้สึกว่าการมีใครสักคนที่รักอยู่ด้วยอะมันมีความสุขขนาดไหนเราจะอยากช่วยพี่ฟ้าเพราะเราอยากให้เชิญมีความสุขกับใครสักคนที่เชิญรักอะนี่กินอะไรกันมาหรือยังเชิญทำข้าวผัดได้กินไหมพ่อเชิญเลิกถ่วงเวลาทำนู่นทำนี่สักทีนี่คิดดีแล้วใช่ไหมที่จะให้จบแบบเนี้ยฟ้ามันให้ปิ๊งมาช่วยพูดให้หรอเปล่าพี่ฟ้าให้เรามาเอาของที่เหลือจากบ้านเชิญให้หน่อยอ่ะแต่เราไปเก็บให้นะฝันขั้นสุดเอาดีมาตอนนี้เรารู้สึกสงสารเชอร์แล้วเราก็สงสารถึงได้พยายามช่วยอยู่นี่ไงที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับความคิดของเชอร์เองแล้วล่ะจากวันที่เคยเคว้งคว้างชีวิตมันดูว่างเปล่าทำอะไรก็ดูเงาทั้งที่คนอยู่รอบกายท่ามกลางผู้คนนับร้อยมันมองไม่เห็นใครมองทางไหนยิ่งสับสนจนมาได้เจอได้พบคนที่ทำให้เราเปลี่ยนเคยบอกตัวเองว่าเพ้อแต่ว่าเธอกลับเข้าใจเธอเข้ามาทำให้ฉันมองเห็นค่าตัวเองใหม่เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความหมายชีวิตฉันมาไปตลอดกันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับความรักรู้แค่เพียงว่าหัวใจที่หล่นหายอยู่ตรงไหนก็ไปตามหาตรงนั้นอยู่ร้านนี้อ๋อวันที่เขามาอ๋อวันที่มาอยู่ตรงนี้เออที่เขามาตามหาเห็นภาพใช่ไหมให้รู้ไงว่าแบบมาตามหาเราคืนนี้อยากบอกว่ารักอยากขอบคุณที่เธอเข้ามาได้ใช้ความดีมันไม่ไหวแล้วใช่หัวเขาตัดจริงอ่ะเอาล่ะสวิตช์แล้วทีนี้เราแพ้ที่ร่างกายไม่กี่วันก็หายแต่ความเจ็บปวดในใจยังไม่รู้ว่าจะมีวันหายหรือเปล่าโอ้โหลิชลิชบาไปไปไปเดี๋ยวนี้น่าจะเป็นบาร์ที่เคยเจอครับรู้ตัวใช่ป่ะตอนนั้นนะมาแล้วเว้ยเชิญ
โอ้เขาก็ยังรออยู่ใช่เขารออยู่อ่ะไม่แบบไม่มีท่าทีอะไรเลยอ่ะคือแบบดีใจเลยไปดูตอนจบกันโอเคแบบนี้เลยนะเลิกกับความหวานมันหลอกกูสักทีได้ไหมวะก่อนอะไรขึ้นคะพี่ฟ้าไอ้พายเชิญคนอื่นอ่ะมึงดูนี่อินเนอร์รีเลชั่นชิพไอ้ฟ้ามันหลงเนี้ยมันจะไปชดน้องเชอร์หรือมันมีคนใหม่วะพี่ฟ้าต้องลงไปชดอีเชอร์เป็นแน่ๆคนที่ไม่เคยโดนบอกเลิกอย่างมันอ่ะอาจจะทำอะไรอย่างที่เราคิดไม่ถึงก็ได้นะเว้ยแล้วเราอ่ะไม่จะมีความสุขอะไรนะโอ้ยอันนี้เขามีกี่ตอนอะไม่เคยได้พักเขามี20ตอนเหรอเหมือนจะดีเราต้องบอกตรงว่าอีพีนี้นะมันอยู่อย่างเงี้ยมันอยู่แบบพ่อแง่แม่งอนสักพักหนึ่งอะก็เหมือนจะดีแล้วเออไม่แบบว่าเมื่อกี้กำลังดีใจอ๋อโอ้เขากำลังเจอกันเขากำลังดีใจพอต่างตัวอย่างปุ๊บโอ้ยงงว่าเกิดอะไรขึ้นอีกแล้ววะเหมือนมี20ตอนแล้วนะเพราะว่าจากถ้ามีข้อจากตัวอย่างก็คือเหมือนเชอร์เบตงอนแบบมึงเลิกใช้คำหวานมาแบบมาหลอกคุยสักทีนึงอันนี้น่าจะเป็นในโมเมนต์ที่ว่าฟาลันน่าจะทำอะไรผิดบางอย่างอาจจะมีเรื่องอะไรที่มีคนมาปั่นตอนนี้มองเห็นคนเดียวพายก็คือพายเพราะว่าพายเนี่ยไม่น่าจะทิ้งไปง่ายๆแล้วจากตัวอย่างก็เห็นพายแล้วว่ามีพายน่าจะมีบทบาทแต่ว่าตอนที่จังหวะฟาลันบอกกับพิงว่าน้องเชอร์มีคนอื่นมันก็เลยแบบเอ้าเรื่องอะไรวะโดนใครปั่นอีกอย่างที่เราคิดก็คือเหมือนอาจจะวันที่อโปเหมือนเข้ามาคุยเจอกันวันนั้นมีจับมือมีใครแอบถ่ายไปหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ไปฟ้องว่าตอนหน้าคนเดียวเขาก็ยังโดนแอบถ่ายเลยไม่ว่าจะเป็นยายพายนั่นแหละอาจจะมาเห็นแล้วก็เลยถ่ายรูปแล้วก็เหมือนลงตอนหลังให้พี่ฟารันเห็นแบบปั่น2เรื่องเนี่ยพร้อมๆกันเงี้ยป่ะอาจจะแบบเป็นไปได้แต่คือแน่ๆแล้วคืออโปนะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วเพราะอโปมีแฟนไปแล้วแฟนแล้วอโปนี่จบแถมมาพูดให้เชอร์เบตได้คิดมากขึ้นด้วยนั่นแหละก็จบตรงนั้นซึ่งก็ต้องไปรอดูแล้วว่าจะเป็นเรื่องแบบไหนจะเป็นอย่างที่เราคิดไหมหรืออาจจะมีเรื่องอื่นที่เข้ามาแทรกอีกในระหว่างที่โค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายเพราะว่าตอนหน้าเป็นตอนจบแล้วทุกคนอันนี้ยืนยันได้จริงๆว่ามันคือตอนจบแล้วจริงๆนะซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาจะให้มันเป็นแบบลักษณะแบบไหนเพราะว่า EP เนี้ยมันอยู่แบบเนี้ยมันอยู่แบบเนี้ยจริงๆมันเป็นความ ต้องบอกเป็นตอนที่เป็นความหน่วงของตัวเชอร์เบตกับความคิดในหัวที่มันตีกันทั้งความคิดที่ฝังหัวมาการฟังจากคนอื่นมาแล้วแต่ยังไงอุดมการณ์ของตัวเองมันก็ยังอยู่เหนือกว่าการฟังจากคนอื่นใช่ใช่แต่ทุกครั้งที่ฟังทุกครั้งที่คิดก็จะร้องไห้ตลอดคอยมีความคอยตามมีความคอยตามแบบรู้สึกเจ็บปวดอะไรอย่างนี้แค่เหมือนแบบแค่ได้ยินชื่อฟารันก็เหมือนจะร้องไห้แล้วตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่นิยามของเชอร์เบตใน EP นี้มันมีคำเดียวคำว่ากลัวกลัวว่าความรักจะไม่มีอยู่จริงเพราะว่าคุณพ่อพูดฝังผมมาตลอดว่าอุ้ยไปเชื่อมั่นในความรักเลยก็เหมือนแม่แกทิ้งพ่อไปแต่ก็เหมือนอย่างสแตมบอกว่าอ่ะจริงๆที่แม่ทิ้งไปเพราะอะไรล่ะเพราะว่าพ่อทำแต่งานไม่มีเวลาให้แม่แล้วก็ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยทิ้งไปแต่ว่าสิ่งนั้นก็คือแบบว่าเหมือนพ่อเขารับเชอร์เบตไปเลี้ยงเนาะใช่แล้วหลังจากนั้นก็ไม่รู้ว่าเขาพูดฝังหัวอะไรบ้างยัดเข้ามาให้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบว่ามันปลูกฝังให้เชอร์เบตคิดในสิ่งนี้แหละว่าไม่ยึดมั่นในความรักถึงแม้ว่าใจตัวเองจะรู้สึกกับฟารันไปแล้วว่านั่นคือความรักแต่ว่าไม่ได้ฉันไม่ใหญ่ฉันไม่ได้ฉันกลัวไม่ได้กลัวถ้ากลับมาอีกเดี๋ยวเป็นอีกเดี๋ยวเป็นอีกกลัวไม่ได้ต่อให้ฟารันจะมาก้มมาอยู่ข้างหน้ามายังไงก็แล้วแต่ไม่ได้แม้ถึงจะมีความค่อยเอาแบบว่าอะไรนะอ่อนไหวอยู่บ้างแต่ก็ไม่เหมือนแบบพยายามใจแข็งอะแหละเอาง่ายๆเพื่อที่จะแบบว่าไม่ยอมใจอ่อนเหมือนพยายามจะตัดละจะตัดทิ้งละแต่ลึกๆข้างในมันเกินไปแล้วอะลึกๆข้างในคือมันเกินไปแบบเกินมากแล้วอะไรเงี้ยก็ใน EP นี้เราจะเห็นว่าฟารันเนี่ยคือเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็รู้ความผิดของตัวเองว่าสิ่งที่ตัวเองผิดคืออะไรเข้าใจแล้วอะไรว่าฉันแบบเหมือนตัดสินจากภาพที่เห็นแบบเหมือนฉันแบบว่าขี้หึงขี้ระแวงมากเกินไปจนแบบปินต้องแบบมาพูดว่าจริงๆแล้วผมกับเชเบตเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรกันเลยนะไม่เคยมีความรู้สึกไม่เคยเกินเพื่อนและอย่างนึงคือผมมีแฟนอยู่แล้วก็คือเกียร์เพิ่งคบกันมาได้สักพักนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้ฟารันแบบเข้าใจแล้วว่าโอ้โหตัวเองนี่แบบผิดจริงที่แบบที่คิดไปแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยจนให้เรื่องราวเนี่ยตรงขนาดนี้อ่ะแล้วก็เหมือนพยายามวิ่งหาเชเบตทุกวิถีทางมันจะเป็นโทรหาเอ้ยขับรถตามไปนู่นไปนี่แต่ที่ชอบอย่างหนึ่งฟารันก็คือเหมือนไม่ว่าตัวเองจะแบบโศกเศร้าเสียใจแค่ไหนแต่เรื่องงานก็ยังเอาอยู่นะต้องรับผิดชอบต่อให้ไปทำแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยจอยเท่าไหร่ไม่ค่อยจอยเท่าไหร่แต่ก็ยังไปทำมีความรับผิดชอบใช่ทั้งเรื่องแสดงละครเวทีใช่ไหมแล้วก็เรื่องซ้อมเทนนิสแข่งอะไรซึ่งแบบโหอันนี้แยกแยะแบบชัดเจนมากว่า
เรื่องส่วนตัวก็เรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนรวมก็เรื่องส่วนรวมอันนี้คืออันนี้ขอชื่นชมฟาลันเลยนะแล้วก็เราจะเห็นว่าอีพีนี้ฟาลันพยายามแบบที่จะวิ่งตามมาตลอดจริงๆตัดภาพมาที่เชอร์เบตปุ๊บไม่ว่าใครจะพูดอะไรให้ฟังหลากหลายมากมายแล้วแต่ก็ฟังก็ฟังแล้วก็มีแอบคิดตามด้วยแต่สุดท้ายแล้วก็คิดเองยังเป็นหลักอยู่ก็คือมันเหมือนแบบมันคิดมาแล้วอะว่าแบบกูจะตัดใจแล้วอะกูไม่เอาแล้วอะไรแล้วถึงแม้จะฟังจากคนอื่นมาแต่แบบว่ากูกลัวกูกลัวก็เจ็บขนาดเชอร์แตมพูดตอนท้ายนะแบบว่าบางทีอาจจะเป็นที่ตัวมึงเองหรือเปล่าการแสดงออกของมึงอาจจะทำให้หนึ่งเขาเข้าใจผิดเราก็อุตส่าห์คิดว่าโอ้เชอร์แตมพูดมาขนาดนี้สงสัยเชอร์แตมต้องมีคิดบ้างแล้วว่าเฮ้ยฉันผิดว่ะฉันจะต้องอธิบายพูดสักอย่างมาจังหวะที่แบบมาเห็นว่าฟารันมารออยู่หน้าบ้านแล้วแบบโอเคอันนี้แหละมันอาจจะได้คุยกันใช่เฮ้อสรุปไม่คุยอุดมการณ์ตัวเองมาก่อนมาก่อนความคิดต้องมาก่อนไม่กูคิดมาแล้วฟ้ามึงเลือกทำแบบนี้เถอะไม่ให้โอกาสแล้วเคยให้โอกาสไปแล้วไม่เอาจบแล้วก็เลยแบบโอเคตามมาเชิญเป็นเหนื่อยละเหนื่อยละจริงๆแต่ก็ยังดีที่มาเห็นตอนหลังเนาะด้วยความช่วยเหลือของปิงกับแท็บว่าลงรูปว่าแบบฟารันเขามาตามหาที่ร้านนะก็เลยเห็นว่าเขายังตามหาเราอยู่เขามีความพยายามก็เลยเหมือนมันจึ๊บแล้วก็แบบว่าโหเขาก็แบบรักเราจริงนะ อะไรเงี้ยก็เลยเป็นความรู้สึกว่าแล้วอีกอย่างคือมันเหมือนมันสุดทางตรงที่แบบว่ามันไม่ไหวแล้ววะแม่งทนเจ็บปวดร้องไห้ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยอยากไม่อยากเสียเขาไปเนาะไม่อยากเสียเขาไปอะไรเงี้ยก็เลยไปหาเขาแล้วก็เป็นตอนจบที่เราเห็นว่าแบบฟารันก็ยังดีใจที่เชิญมาหาแต่ต่อจากนี้จะเป็นยังไงอ่ะนั่นอีกเรื่องนึงจริงเหนื่อยอ่ะเอาจริงเหนื่อยกับคู่นี้มากเลยอ่ะสมก็เป็นคู่หลังจริงในขณะที่คู่แท็บกับปิงใน EP นี้ก็เป็นแฟนกันละเรียบร้อยแบบรวดเร็วไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดเยอะเพราะเอาโอเคจะมีแบบว่าเหมือนทดลองจูบเพื่อทดสอบตัวเองว่ารู้สึกยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่พอตื่นเช้ามาก็เหมือนเข้าใจเลยเก็ทเลยว่านี่แหละคือคนที่อยากอยู่ด้วยจริงใช่แล้วก็จบแล้วคือมันเอาแต่เอาจริงถ้ามองจริงก็คือมันก็แบบเป็นความรักที่คลาคสังมาใช่นานแล้วนานแล้วอะไรเงี้ยพอถึงเวลาพอมันจุดติดปุ๊บมันก็ไปเลยไปเลยอ่ะมันเหมือนไม่ต้องแบบมีอะไรกั้นแล้วอ่ะก็เลยแบบแฮปปี้ไปคู่แล้วตอนนี้ก็คือช่วยเพื่อนอย่างเดียวใช่แล้วก็นกอีกแล้วน้องไผ่นกตั้งแต่ EP แรกยัน EP 11เธอก็ยังคงรู้ต่อไปตอนนี้อย่าบอกเพื่อนที่ชื่อแนนอ่ะหยุดเสี้ยมไผ่ก่อนหยุดว่าไผ่มึงสู้สิหยุดให้เพื่อนอ่ะไปพักพักก่อนพักการหาคู่ก่อนแล้วไปเรียนไปเรียนไปตั้งใจเรียนเกิดวันนึงอ่ะจะเจอคนที่ใช่เองเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวก็มาเองเดี๋ยวก็จะมาเองอย่าเอาตัวเองไปทรมานอีกเลยแต่กูชอบมากความแบบเปลี่ยนเสียงแต่ก็ขอชื่นชมในความพยายามนะกูชอบเปลี่ยนเสียงปุ๊บหุยมึงพี่ปิงโทรมาครับพี่ปิงเปลี่ยนไวมากมึงไม่กี่วิเท่านั้นแต่ก็ดีที่แบบแทบไปแย่งมือถือมาแล้วก็พูดได้ฟังก็ให้ชัดชัดเจนไปเลยว่านี่คือคนของพี่ขอโทษด้วยที่คนของพี่อาจจะแบบไม่เข้าใจผิดจบไปแล้วไผ่ก็เก็ทง่ายด้วยใช่ไม่ต้องอะไรเยอะจบแต่อีกหนึ่งคนยังไม่เก็ทนะน้องพายอันนี้มองว่าเป็นความหวังของตัวเองก็มีความคิดของตัวเองเหมือนกันใช่ก็ชดก็สู้ก็เจ้าให้ได้เหมือนกันเขาก็เขาเลิกกันแล้วนี่ฉันก็ยังมีสิทธิ์ก็อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถูกนะแต่นี่ก็ถูกของเขานะใช่เขามีสิทธิ์ที่จะจีบมีสิทธิ์แต่ว่าก็ต้องด้วยวิธีที่มันสะอาดนะใส่สะอาดนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบไม่ได้เล่ย์เอาได้กลืนก็ไม่เอานะก็ต้องไปดูแหละว่าจะมาไม้ไหนอีกเหมือนกันนะอ่ะแล้วก็คู่ปิ้นเกียร์เกียร์ปิ้นน่ารักอันนี้คู่นี้หวานแล้วแต่ EP หน้าช่วงเวลาแห่งความสุขของเราล่ะครับปิ้นจะเป็นอย่างไรอยากดูเนี่ยแล้วว่าไงเราแอบเห็นในตัวอย่างนี้แสงสวยด้วยนะตอนที่แบบจะไปก้มจูบกันอ่ะอุ้ยคู่นี้นี่มาหวานเลยตอนนี้เหลือคู่หลักคู่เดียวแล้วบนหัวฉันน่าจะยังไงก็ไม่รู้มันขมไปหมดเลยเราไปรอดูใน EP หน้าละกันนะครับว่าเรื่องราวตอนจบจะลงเอยอย่างไรนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วเซสชั่นกับซีรีส์เรื่องฟาลั่นรักใน EP ที่11นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สุขไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแฮชแท็กไอปอนทีวีใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันทีนึงกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ